เรื่องย่อละครผู้กองยอดรักพันทนายความหนุ่มลูกชายคนเดียวของกำนันภูลกับแม่จันเศรษฐีเมืองสุพรรณเพิ่งกลับมาจากการเดยนปริญญาโทกฎหมายระหว่างประเทศที่อังกฤษโดยมีเป้าหมายที่จะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ทันทีที่กลับมาก็ได้รับของขวัญเป็นหมายเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร กำนันภูนกับแม่จันกลุ่มใจมากที่ลูกจะต้องไปเป็นทหารเกณฑ์เลยพยายามทำทุกวิถีทางตั้งแต่วิ่งเต้นยัดเงินไปจนใช้สายศาสตร์แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะพันไม่อยากให้พ่อแม่ทุจริตเลยเลือกที่จะสมัครเป็นทหารเกณฑ์เองซะเลยท่ามกลางหัวใจอันบอบช้ำของกำนันภูลและแม่จัน พันมาเป็นทหารเกณฑ์พร้อมกับอ่ําเพื่อนสีที่จับได้ใบแดงโดยมีหมู่ทองครูฝึกจอมโหดเป็นไม้เบื่อไม้เมาแต่กระรอกลูกสาวสวยเอกของหมู่ทองที่เปิดร้านอาหารตามสั่งแอบปิ้งพันเลยคอยช่วยเหลือพันอยู่บ่อยๆแต่เพราะการกล,กลั่นแกล้งของหมู่ทองทําให้พันได้มีโอกาสเจอกับร้อยเอกแพทย์หญิงชวิพองลูกสาวคนสวยของผู้พันผวนผู้บังคับการกองทัพของพันกับคุณนายชวัยวงศ์ภรรยาจอมงกของผู้พันผวน ชวีผ่องเป็นหมอมีการประชุมทางการแพทย์บ่อยๆผู้พันผวนเลยหาคนขับรถให้ชวีผ่องแต่ก็ไม่มีทหารคนไหนทนความเคี้ยวเข็มงกของชฉวยวงได้เลยจนกระทั่งพันได้เข้ามาเป็นคนขับรถคนใหม่ของชวีผ่องด้วยความขยันขันแข็งและมีน้ำใจของพันทำให้ชฉวยวงถูกอ,อกถูกใจพันมาก ยิงพันแอบเอาเงินส่วนตัวไปซื้ออาหารการกินดีๆมาให้ชววยวงก็ยิ่งปลื้มพันขนาดหนักมีแต่ผู้พันผวนกับชวีผ่องที่ไม่ชอบพันโดยเฉพาะชวีผ่องรู้สึกว่าพันมีความรู้มากกว่าทหารเกณฑ์ที่ตนเคยเจอและภายในท่าทางกวนประสาทของพันก็แฝงอะไรบางอย่างเอาไว้จนชวีผ่องมั่นใจว่าพันไม่ใช่ทหารเกณฑ์ธรรมดาแน่ๆและจากการที่พันต้องคอยรับใช้ชวีผ่องนี่เองทําให้พันเริ่มแอบชอบชวีพ่องอย่างเงียบ แต่ก็มีพันตรีนายแพทย์สุทธิสารอีกคนที่คอยตามจีบชวีพองอยู่เช่นกันสุทธิสารพยายามจีบชวีพองแต่ก็โดนพันแกล้งขัดคอบ่อยๆทำให้สุทธิสารหมั่นไส้พันเลยหาเรื่องพันเป็นประจำแต่ก็ได้อ่ำและเพื่อนๆทหารเกณฑ์คอยช่วยไว้แถมพันยังแกล้งสุทธิสารกลับจนหงายเงิอไปก็หลายครั้งพันกับชวีพองเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆจนชวีพองเริ่มมีใจให้พัน แต่ด้วยฐานะผู้กองกับพลทหารทำให้ชวีผ่องต้องรีบสลัดความคิดนี้ทิ้งทันทียิ่งมีสีวันพริตตี้สาวเซ็กซี่ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าที่สุพรรณและแอบชอบพันอยู่เข้ามาพัวพันยิ่งทำให้ชวีผ่องไม่พอใจและอยากจะอยู่ห่างพันมากขึ้นแต่ยิ่งอยากอยู่ห่างเท่าไหร่ก็กลับยิ่งใกล้กันมากขึ้นเท่านั้นเมื่อชวีผ่องได้รับคำสั่งให้มีส่วนร่วมในการจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ เนื่องจากหัวหน้าแก๊งต้องมารักษาตัวที่ประเทศไทยกับหมอที่มีหน้าตาคล้ายชวีผ่องและยังมีการแอบส่งยาลดใหญ่อีกตั้งหากชวีผ่องเลยต้องปลอมตัวเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้พันอดห่วงชวีผ่องไม่ได้เลยขอเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ด้วยอีกคนแต่ในระหว่างการจับกลุ่มนั่นเอง แผนก็เกิดแตกขึ้นมาทําให้เกิดการชุลมุนวุ่นวายกันยกใหญ่ก่อนที่พันกับชวีผ่องจะไปติดอยู่ในตู้เย็นของโรงแรมในช่วงระหว่างความเป็นตายนั่นเองตําแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่มีความหมายทั้งคู่เลยเปิดใจให้กันและยอมรับว่าต่างฝ่ายต่างมีใจให้กันและหลังจากรอดมาได้ทั้งคู่ก็เริ่มคบหากันอย่างจริงจังและเปิดเผยสร้างความไม่พอใจให้ผู้พันผวนอย่างมากถึงกับยื่นคําขาดว่าไม่มีวันยอมรับพันเด็ดขาด พันเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อกับแม่ด้วยความกลุ้มใจที่ถูกขัดขวางในความรักทําให้กำนันภูนกับแม่จันถึงกับของขึ้นทันทีเพราะเท่ากับเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีคนสุพรรณกำนันภูลเลยตัดสินใจไปหาเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันนานชื่อไอ้หอยซึ่งเป็นทหารเหมือนกันโดยหวังจะให้เพื่อนช่วยเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอชวีผ่องให้พันแต่กลับกลายเป็นว่า ไอ้หอยเพื่อนรักของกำนันพูนก็คือผู้พันผวนั่นเองผู้พันผวนตั้งท่าห่วงลูกสาวเต็มที่กำนันพูลเลยทวงเงินค่าสินสอดที่ตนให้ผู้พันผวยืมไปสู่ขอชไว้วงคืนมาพร้อมดอกเบีย้ย20กว่าปีผู้พันผวนหมดทางสู้เลยจำเป็นต้องไฟเขียวแต่จากเหตุการณ์นี้เองทําให้ความลับที่พันเป็นทนายความแตกชวีผ่องโกรธมากที่พันหลอกตนมาตลอด พันต้องพยายามง้อแถมต้องรับมือกับการแทงข้างหลังของผู้พันสุดที่สารที่พยายามสร้างเรื่องให้พันกับชวีผ่องแตกกันตลอดเวลาแต่ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนๆในที่สุดพันก็สามารถง้อชวีผ่องได้สําเร็จด้วยการสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่โกหกชวีผ่องอีกความรักที่ดูเหมือนจะดีก็ดีได้ไม่นานเมื่อจู่ๆกระรอก,ก็ท้องขึ้นมาแถมยังยืนยันว่าพ่อของลูกในท้องคือพันนั่นเอง ชวีผ่องผิดหวังเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากแม้พันจะพยายามอธิบายยังไงชวีผ่องก็ไม่ฟังมีแต่สีวันที่รู้สึกถึงความผิดปกติเลยวางแผนหลอกล่อจนกระรอกกับอ่ำติดกับทำไม่รู้ว่าลูกในท้องของกระรอกคือลูกอ่ำนั่นเองแต่กระรอกรับไม่ได้เลยโยนความผิดมาให้พันแถมอ่ำยังขี้ขลาดกลัวโดนหมูทองฆ่าก็เลยเลยตามเลย พอความจริงเปิดเผยอ่ำก็เลยจำเป็นต้องรับผิดชอบกระรอกในขณะที่พันได้โอกาสเล่นตัวบ้างหลังจากง้อชวีผ่องมาหลายรอบชวีพองรู้สึกผิดเลยสัญญาว่าต่อไปจะเชื่อใจพันมากกว่านี้ความสุขสงบอยู่ได้ไม่นานก็ต้องเจออุปสรรคครั้งใหญ่อีกเมื่อผู้พันผวนได้รับคำสั่งให้ส่งทหารไปปราบแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ตามตะเข็บชายแดนพันชวี่องและทหารเกณฑ์นคนอื่นๆจึงต้องไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ พวกของพันต้องพยายามล้างอิทธิพลของพวกค้ายาโดยการปลูกฝังความเชื่อที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านรวมทั้งต้องปลอมตัวหาข่าวเสี่ยงพยัยเสี่ยงตายสารพัดแต่ในที่สุดก็พลาดทําไห้พันกับชวิพองถูกจับตัวไปจนได้แต่พันวางแผนพาชวีพองนี้มาจากพวกโจรพร้อมกับการเข้าโจมตีของกองพันผู้พันผวนจนในที่สุดก็สามารถปราบแก๊งค้ายารายใหญ่ลงไปได้ ความรักของพันกับชวีผ่องที่ต้องผ่านอุปสรรคมากมายก็ถึงคราวได้บทสรุปเมื่อพันสัญญาว่าตัดประจำการเมื่อไหร่ตนจะสอบเป็นผู้พิพากษาให้ได้และมาขอชวีผ่องแต่งงานเพื่อให้ชวีผ่องเป็นผู้กองยอดรักของพันคนเดียวและตลอดไป